ปลานี่มากจริงๆนะปลานี่เขาเรียกอะไรปลาบึกหรืออะไรตัวใหญ่ๆยาวขนาดแขนเป็นเรียกปลาบึกเยอะเราไปยืนดูวันนี้รู้สึกว่ามันคึกขนองมากอยู่แล้วมันเล่นน้ำคึกขนองมากมันเสียงเด็กด้วยนะมันเสียงเด็กด้วยแล้วไงมันน้ำอะไรนะฮะเนี่ยชาชาอ๋อคือว่าอะไรทุกวันนี้มายาเยียอยู่จะไม่ค่อยมีมั้งนะมายาเยียเป็นยังไงยุงเขายุงเชื่อมายาเยียอยู่จะไม่ค่อยมีมั้งอย่างวัดเก่าบางกาไม่เห็นตาผมว่างานสร้างวัดที่แรกมีบ้างโอ้ที่ที่เขาเป็นหมอเขาเอายามาเขาว่ายากันไม่ใช่แก้มาเยียเขาบอกว่ายากันไข้มาเยียแล้วก็มาฉันกันตอนนั้นก็เลยเงียบมาจนทั้งทุกวันไม่มาไข้มาเยียโถหนักมากเลยคือที่แรกมันหนาวก่อนเนาะหนาวนี่ตัวสั่นไปเลยโอ้ผ้าอะไรมาห่มไม่มีก็ว่าอุ่นไม่มีหนักขนาดนั้นมากมันหนักเฉยๆมันไม่ได้อุ่นคือมันหนาวสะบั้นอยู่ภายในแต่เราไม่ใส่พิสดารมันแปลกเขาแล้วแหละให้มาเรียกเวลามันหนาวมากๆนี่ไม่ห่มผ้าเอาให้เฉพาะจีวรคือพับนั่นเท่านั้นเท่านั้นเอามันหนาวไปเอาว่าว่างั้นเลยมันหักเป็นอย่างนั้นนิสัยเรามันพลิกตาปัดกันอยู่เรื่อยละนี่ก็เวลามันหนาวนี่มันหนาวจริงๆนะหนาวตัวสั่นก็ไม่ห่มผ้านั่นละพับจีวรห่มเท่านั้นอ้าวหนาวเท่าไรก็เอาปัดกันตรงนี้แล้วทีนี้เวลามันเปลี่ยนหนาวมันเป็นร้อนนะถึงออกร้อนนะออกร้อนเป็นไฟไปเลยอันนี้ก็ไม่เอาผ้าห่มออกมันออกร้อนขนาดไหนห่มมานั่นก็เอาอย่างนั้นเลยซัดกันเวลามันถอนผ้านี่เหมือนเราซักผ้าคือมันเปียกขนาดนั้นใครมาเรียนหนักอยู่นะคือจำหมอเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่เดียวมันไปที่แรกนี่ไข้มาเรียถ้าอยู่ต่อไปแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าอยู่ที่เก่าเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปอยู่ที่ใหม่เรื่อยไข้เป็นอย่างเป็นอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นนักมาเรียมันไม่อยู่ที่เก่าออกอย่างนี้ปั๊บเป็นไข้แล้วไปนั้นเป็นอีกไปนั้นเป็นอีกซัดกันอยู่กันคือถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างหมอเขาพูดจริงๆนะเป็นถ้าอยู่ที่เก่าแล้วเป็นปีแรกต่อไปนั้นก็ไม่เป็นอีกแล้วไม่เป็นแต่ถ้าเปลี่ยนที่ไปอีกที่เป็นอีกเป็นอีกตลอดเพราะเรามันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเนี่ยจากนั้นมาก็ไม่ค่อยมีนะมาเรียนไม่ค่อยปรากฏสำหรับวัดป่าบางกาดลูกศิษย์ที่เขาเป็นแพทย์เป็นหมอเขาเอายามาให้เขาบอกว่ายานี่กันมาเรียไม่ให้เป็นไข้มาเรียพอเอายานั้นมาฉันก็แจกกันทั้งวัดเลยเพราะมันเป็นกระป๋องมาเลยเรียกว่าเงียบเงียบไปเลยนะไม่ค่อยไม่เห็นมีใครเป็นไข้มาเรียทำอย่างวัดป่าบรรดาคือเราอยู่ที่อื่นโอ้ยไม่ต้องบอกแล้วเราเองเนี่ยเป็นไข้มาเรียเวลามันหนาวจริงๆนะใครไปเรียนนะหนาวตัวสั่นไปเลยเราจะห่มมันไม่มีแล้วคำว่าอุ่นมันหนาวอยู่ภายในสะบั้นภายในผ้าให้เท่านั้นแหละให้จีวรพับครึ่งแล้วก็ห่มเท่านั้นทีนี้เวลามันพลิกจากหนาวมันเปลี่ยนเป็นร้อนถึงร้อนร้อนจริงๆผ้าห่มไม่ออก
เปียกมดเลยมันไข้จริงๆคือแต่ก่อนไม่มีอยู่วิทยานะตั้งแต่สมัยเราอยู่นู่นมันก็เพิ่งเริ่มมามีตอนมาสร้างวัดป่าวัดตาลหมอเขายากันมาเรียมาให้ทางนั้นก็ในวัดเราไม่ค่อยมีตั้งแต่นั้นมาก็เรื่อยๆทุกวันไม่ปรากฏว่าเป็นไข้มาเรียกันแต่ก่อนเราอยู่ที่อื่นเป็นตลอดแต่ก่อนมันไม่มียาแก้ไข้มาลงระเรียไม่มีเป็นก็เอาเต็มยศเลยคือมันไม่มียาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีอย่างเรานี่ไปไหนไม่เคยมียาติดตัวเลยแม้แต่เม็ดเดียวไม่มียามก็มีเป็นยามเปล่าๆใส่อะไรไปอย่างนั้นแต่ส่วนจะยาไม่มีพอมันเป็นขึ้นมาก็ฟัดกันเลยเอาธรรมชาติสู้กันหายก็หายเป็นธรรมชาติไปเลยที่จะหายด้วยอยู่ด้วยยาไม่เห็นมีสำหรับเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นนะมันไม่มียาตาเด่นก็เป็นอย่างนั้นมันอยู่น้องผือนี่ก็เป็นเหมือนกันเราก็เป็นมาอยู่วัดน้องผือก็มาเป็นไข้มาเรียพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านได้ยามาจากไหนไม่ทราบรู้มันจะมียาเม็ดเดียวเท่านั้นมั้งในวัดน้องผือก็เราอยู่กับท่านมียาอะไรมันก็รู้นี่นะแต่ยาเม็ดนั้นเราไม่เห็นเวลาเราเป็นไข้มันไข้ลุกไม่ขึ้นเลยนะจมเลยเจ้าพอดีวันนั้นเช้าวันนั้นเราลุกไปขึ้นเลยจมเลยมันไม่ถอนนะแล้วฟ้าลงฝนตกลมก็มีโอ้ยกิ่งไม้เต็มวัดธรรมดาพอสว่างแล้วท่านจะได้ยินเสียงไม้กวาดแหละไม่กวาดจะเป็นใครไปก็เรานี่เป็นบ่อยกลางวัดนำทุกอย่างนำพระเนรจริงว่าหนักมากนะว่าเราหนักเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ให้ท่านได้รับความกระทบกระเทือนจากความเอกะเลอะเทอะของพระเราคอยตอบคอยเตือนคอยดุคอยด่าเรื่อยสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาหนักมากนะก็นี่พอดีเพลินวันนั้นเราไข้ทั้งคืนเลยไข้มาเรียลุกไม่ขึ้นแล้วก็อยู่แค่เล็กๆซะด้วยนะอยู่แค่เล็กๆไม่ได้เป็นกุฏิเราอยู่แค่เล็กๆละนี่มันไข้มาเรียมันก็เอาอย่างหนักลุกไม่ขึ้นฟาดทั้งวันทั้งคืนเลยพอดีตอนกลางคืนนั้นก็ตอนค่ำมาฝนตกฟ้าลงลมใบไม้กิ่งไม้เต็มวัดเลยล่ะถ้าธรรมดาสว่างแล้วจะได้ยินเสียงไม้กวาดแคกๆล่ะก็ไม้กวาดเรานั่นแหละนำหน้าหมู่เพื่อนวันนั้นไม่ได้ยินนะพอสว่างแล้วท่านลงมายืนกลางวัดเลยนั่นเห็นไหมล่ะพระไปไหนหมดพระไปไหนหมดเราก็ได้ยินฟังเสียงพระไปไหนหมดเนี่ยว่าไม่ได้ยินเสียงไม่กวาดเลยสิครั้งเดียวปั๊บขึ้นแล้วเสียงท่านมหาไปไหนว่านะขึ้นได้ยินเสียงชัดเจนนะท่านมหาไปไหนท่านเป็นไข้ว่าขึ้นทันทีเลยมหาป่วยคนเดียวล้างทั้งวัดเที่ยวหรือเลยซัดกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอยู่กลางวัดนั่นเราไม่ได้ลืมเราลุกไม่ขึ้นจึงไม่ได้ยินเสียงไม้กวาดท่านจึงลงมาเองนั่นเพราะท่านสอดแทรกดูตลอดเวลาพระเนนเป็นยังไงอันนี้ก็มาเห็นชัดที่ตอนฝนตกฟ้าลงกลางคืนใบไม้กิ่งไม้เกลื่อนวัดธรรมดาก็พอสว่างนี่ไม้กวาดจะออกแค่ข้าแกะวันนั้นเงียบล่ะท่านลงมากลางวัดเลยเพราะวัดน้องผือมันเป็นวัดโล่งส่วนทางโยกมของพระอยู่ในป่านู้นนี่เป็นทางโล่งธรรมดาไม่ค่อยมีใครมาเดินโยกมแล้วทางโล่งๆนอกจากกลางคืนท่านถึงจะเดินแต่กลางวันไม่มีพระมาเดินโดนอยู่ในป่าทั้งหมดเลยเพราะดงนี้ดงกว้างขวางมากมายเราได้คนละเส้นละเส้นอยู่ในป่านู้น
พอสว่างวันนั้นไม่ได้ยินเสียงไม้กวาดท่านก็ลงมาเลยพระเนรไปไหนหมดพระเนรไปไหนหมดขึ้นเสียงลั่นเอาละหน้าที่ดีนะบักหลังเดียวขึ้นแล้วเออท่านมาหาไปไหนเลยบอกว่าท่านป่วยท่านเป็นไข้ขึ้นเฮ้อขึ้นทันทีเลยมาป่วยองค์เดียวนี่ล้างกันทั้งวัดเที่ยวเหลือนี่ขึ้นทันทีเลยนะเปี้ยงเปี้ยงมาป่วยองค์เดียวจะมาป่วยองค์เดียววัดล้างไปเลยเที่ยวเหลือแต่เราก็ฟังนั้นเราก็มันลุกไม่ขึ้นเห็นไหมนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เสียงท่านลั่นขึ้นกลางวัดตอนเช้าคือท่านไม่ทำแต่ท่านสอดส่องตลอดเวลาพอผิดสังเกตไปท่านจะลงมาทันทีวันนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่เราจึงต้องได้สอดส่องเป็นทุกข์มากนะอยู่กับพระกับเนรคอยดูแนะนำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวอยู่กับเราหมดเพราะฉะนั้นพระเนรจึงกลัวเรามากนะในวัดนั้นคือกลัวเรานี่รองพ่อแม่ครูอาจารย์ลงมาสำหรับท่านกลัวเฉยท่านไม่มาเกี่ยวข้องแต่เรากลัวแล้วยังมาแล้วเรายังมาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาสอดแทรกตรงนั้นตรงนี้เลยพระเนนจึงกลัวเรามากสำหรับพระเนนนี่กลัวจริงแหละกลัวเราเคารพมากอยู่ไม่ใช่กลัวเฉยๆกลัวด้วยความเคารพเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรามันเหมือนบอยกลางวัดสอดแทรกทุกอย่างทุกอย่างจะรู้จะเห็นจะเป็นพาจัดพาทำทุกอย่างตลอดพระเนนใครจะเก้อเก้อยู่แล้วเอาเราหน้าจี้เขาจี้เขาเลยนั่นอย่างนั้นแล้วมันก็กลัวละสิพอจี้อย่างถูกต้องไม่ผิดตัวผิดนั่นเวลาอยู่กับท่านเรานี่เป็นเสียงร้องเลยสำหรับพระเดชเพื่อความอยู่สบายของท่านไม่ให้มีละเกะละกะทางสายหูสายตาดูพระเดชให้เรียบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเราจึงหนักมากคอยสอดคอยแทรกอยู่ที่น้องผือฉันทุกวันไม่ได้เว้นล่ะแต่ฉันไม่ให้อีกฉันผ่อนเอาผ่อนเป็นประจำคือถ้าอดต้องทุ่มกันในทางความภาคเพียรนี่มันไม่คุ้มค่ากันจึงต้องผ่อนอาหารเพื่อดูแลกิจการต่างๆในวัดในวาเหมือนว่ามันอยู่ในนี้หมดนะคอยสอดคอยแทรกดูพระดูเนรเพราะฉะนั้นพระเนรจึงกลัวมากกลัวเราเอาจริงเอาจังทุกอย่างตั้งแต่อยู่โน่นที่จะมาหาข้อต้องติดกับเราหาไม่ได้แล้วสิมันก็กลัวสิพูดตรงไหนถูกตรงนั้นนี่ว่าไงนี่อันหนึ่งเป็นเหตุเวลาเราได้โอกาสกราบเรียนปรึกษาท่านอยากจะขอลาไปเที่ยววิเวกเพื่อความเพียรสำหรับตัวเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งกราบเรียนถามซะก่อนในวัดในวานี่มีธุระอะไรบ้างที่จำเป็นมากน้อยถามท่านซะก่อนก่อนที่จะกราบเรียนท่านลาท่านไปเที่ยวท่านบอกว่าไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่มีก็จะขอกราบลาไปบำเพ็ญเพียรชั่วระยะนั่นเราบอกชั่วระยะนะชั่วระยะการท่านนิ่งทีนี้เราจะพูดซ้ำอีกไม่ได้ละหากเป็นในใจเราเองด้วยความเคารพคอยฟังนะว่าจะเป็นยังไงแล้วท่านจะพูดออกมาอีกจะมีเงื่อนต่อแล้วเราค่อยต่อไปถ้าท่านนิ่งงั้นเราก็นิ่งเลยเรียกว่าพูดเท่านั้นนะไม่ลาอีกแหละแต่ท่านก็รู้ท่านก็เห็นใจเราเพราะการออกวิเวกสงัดเป็นเรื่องประโยชน์ใหญ่หลวงสำหรับเราท่านนิ่งไปกี่วันเงียบไปกี่วันเราก็นิ่งเฉยเลยไม่พูดจนได้โอกาสแล้วนั่นไม่กำหนดนะโอกาสได้วันใดก็ตามท่านได้โอกาสแล้วท่านจะเอาเรื่องเก่าเราที่พูดนะขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเออที่ท่านมหาอยากจะไปเที่ยวก็ไปได้ละนั่นออกแล้วนะพอว่าอย่างนั้นแล้วคิดว่าจะไปเที่ยวทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นหรือทางนี้คิดไปทางนั้นท่านรู้หมดท่านเที่ยวหมดแล้วท่านก็บอกเออดีทางนั้นดีนะ
มันเคยอยู่แล้วแถวนั้นอำเภอวาริจภูมิทั้งอำเภอในป่าในเขาท่านอยู่หมดท่านเที่ยวหมดแล้วเวลาเราไปแล้วก็ไปแถวนั้นล่ะในป่าในเขาแถวนั้นท่านก็บอกว่าเออดีนะไปได้ละดีแล้วก็ถามแล้วจะไปกี่องค์พอว่ากราบเรียนว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยท่านเสริมพอแล้วว่าจะไปองค์เดียวเออถ้ามหาไปองค์เดียวนั้นแล้วสายมือไปเลยใครจะไปยุ่งท่านนะถ้ามหาไปองค์เดียวว่างั้นเลยเนี่ยท่านรู้นิสัยเราว่าเอาจริงเอาจังขนาดไหนท่านก็อ่านออกหมดแล้วว่าใครจะไปยุ่งท่านนะแล้วเราเองก็ไม่เคยคิดว่าใครจะมาสนใจกับเราเราก็มุ่งแต่เรื่องของเราโดยตรงทีนี้พระเนรก็ร่มโพล่มไทรใหญ่ก็คือท่านเองอยู่ที่นั่นใครจะไปยุ่งแต่ท่านขู่ไว้ทุกครั้งนะถ้าเราจะออกเมื่อไรท่านคึกคักขึ้นเลยนะไม่ให้ใครจะไปยุ่งท่านนะตมาให้ท่านไปองค์เดียวเพราะฉะนั้นการเที่ยวเราจึงเหมาะกับเจตนาของเราคือเราไม่เคยไปกับหมู่กับเพื่อนนะมันไม่สนิทใจถ้าเป็นไปสองก็น้ำไหลบ่าสองสามกระไรบาทนะมันไม่รุนแรงเหมือนลงท่อเดียวลงท่อเดียวนี่คือชีวิตจิตใจความเป็นความตายอยู่กับเราคนเดียวไม่ไหลบาไปไหนอยู่กับเราคนเดียวทีนี้มันกระทุ่มลงท่อเดียวมันรุนแรงความภาคเพียรเพื่อนที่ไปไหนมันไม่ได้ขาดความเพียรเป็นความเพียรตลอดเลยสติกับจิตติดกันตลอดเดินจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านนั้นเพื่อจะไปทำความเพียรที่นั่นที่นั่นจากนี้ไปเท่ากับเดินจงกรมไปตลอดเลยนั่นจะเป็นอย่างนั้นนะไม่มีคำว่าขาดความเพียรเพราะไปองค์เดียวเดินเป็นเดินจงกรมในป่าแต่ก่อนมันมีแต่ป่าแต่เขาไม่มีหมู่บ้านคนง่ายๆนะมีแต่ดงแต่ป่าเท่านั้นไม่เหมือนทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนแต่ก่อนป่าไม้เดินไปนี่เดินจงกรมไม่มีจะคิดเรื่องของผู้ใดถ้าเป็นสองความรับผิดชอบมันอยู่ลึกๆนั่นแหละถึงไม่พูดออกมันก็มีความรับผิดชอบกันอยู่ลึกๆมันเป็นน้ำไหลบ่าออกไปรับผิดชอบกันถ้าสมมติว่าเราไม่ฉันพระองค์นั้นไม่ฉันท่านอาจจะเกรงใจเราก็ได้แน่อย่างเช่นเราไม่ฉันท่านไม่ฉันอย่างนี้ท่านอาจจะไม่เต็มใจอดก็ได้แต่เห็นเราอดท่านก็เกรงใจนี่เราก็เกรงใจท่านมันก็ไม่สะดวกนี่พอเราไปองค์เดียวสมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเสริมทุกทีเลยนะแต่ว่าไปองค์เดียวเนี่ยขึ้นทันทีเลยคือท่านเสริมเราไม่ให้พาเดินไปยุ่งเพราะท่านเห็นเจตนาของเราว่าเอาจริงเอาจังพูดให้คงไปคงมาเลยเอาจริงเอาจังทุกอย่างอยู่กับท่านเองท่านก็ดูแลดูเราตลอดอยู่แล้วเป็นยังไงเวลาออกไปจะเป็นยังไงท่านก็รู้เพราะฉะนั้นเราจึงออกองค์เดียวองค์เดียวตลอดนะเที่ยวกรรมฐานตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16ไปองค์เดียวทั้งนั้นเลยไม่เอาใครไปด้วยท่านเองก็ส่งเสริมได้ด้วยไปองค์เดียวเพราะท่านเห็นเจตนารมณ์ของเราว่ามีความมุ่งมั่นต่ออัตถธรรมขนาดไหนท่านรู้แล้วนะเพราะว่าไปองค์เดียวท่านขึ้นทันทีเลยไม่ให้ใครไปยุ่งเราก็ไปสบายนี่ไปองค์เดียวเรื่องของบุคคลคนเดียวอยู่ที่ไหนก็คนเดียวสติกับจิตมันจะพลากจากกันได้ยังไงเป็นความเพียรตลอดเลยทีนี้เอาละการขบการฉันเราเป็นอิสระของเราอยากขบอยากฉันไม่ขบไม่ฉันก็ฉันไม่อยากฉันกี่วันก็ตามความเป็นความตายอยู่กับเราเรารู้เองในตัวของเราเองนั่นปล่อยเลยแล้วแต่วันไหนมันจะตายจริงๆก็วินตบาทมาฉันเทียเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการอดอาหารใครจะไม่หิวไม่โหยใครจะไม่อ่อนไม่เพลียอ่อนเพลียด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่อันนี้เราบำรุงเมื่อไหร่มันก็ขึ้นทันทีกำลังทางร่างกายเราฉันนี่ปั๊บเช่นเราลงมานี่จนคืบคานลงมาบินทบาทในหมู่บ้านเขาไม่ถึงนะบางวันไม่ถึง
มาถึงกลางทางต้องนั่งพักซะก่อนมันมาจากภูเขาไกลๆทางเป็นร้อย4กิโล5กิโลไม่ใช่ไกลๆนะทั้งที่หิวโหยรุนแรงเต็มที่ก็ลงมาบุกป่ามาอย่างนั้นน่ะจะไปเจอสัตว์เจอเสือที่ไหนไม่คำนึงกันล่ะเพราะมันป่าสัตว์ป่าเสือที่เวลามันไปไม่ไหวจริงๆพักนั่งพักสักครู่นึงพอมีกำลังแล้วก็ไปนี่นะกำลังทางร่างกายมันหาได้ง่ายนะพอไปถึงนู่นแล้วฉันจะหาเสร็จแล้วกลับมานี่ม้าแข็งสู้ไม่ได้นั่นเห็นไหมล่ะเพราะกำลังเราดีอยู่เป็นแต่เพียงว่าอดหลายวันมันกำลังเพียพอฉันอาหารเสร็จแล้วกำลังขึ้นทันทีเดินผึ่งเลยเหมือนม้าแข่งเนี่ยกำลังทางร่างกายหาได้ง่ายขึ้นได้ง่ายแต่กำลังทางด้านจิตใจขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องบำรุงทางด้านจิตใจให้มากอดเอายอมอดวันอิ่มมันจะให้อิ่มวันเท่าไรก็ได้ยากอะไรไม่ได้หายากหาวันอิ่มไปฉันมาปั๊บฉันอิ่มแล้วมีกำลังแล้วมันไม่ได้หาง่ายนะหายากนะหาง่ายแต่หากำลังใจนี่ยากนะที่นี่เวลาร่างกายอ่อนเท่าไรจิตภาวนามันยิ่งคล่องตัวเนี่ยมันเป็นเครื่องรับกันอยู่ตรงนี้แหละเครื่องวัดเครื่องตวงกันร่างกายอ่อนเท่าไรจิตมันยิ่งดีดขึ้นที่นี่มันก็ทะเลาะกันระหว่างจิตกับขันกับธาตุขันบางทีนั่งอยู่นี่มันก็ขึ้นเหมือนกันกิเลสเรียกกิเลสเกิด มันเพียงจริงๆไปไม่ไหวก็พักกลางทางซะก่อนพอพักแล้วก็สักเดียวกิเลสเกิดแล้วนะนี่เห็นไหมว่าท่านอดอาหารที่จะเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายว่าไงแต่กิเลสเดี๋ยวเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมขึ้นนะขึ้นในจิตโดยที่เราไม่คาดไม่คิดแต่ไว้เลยมันผุดขึ้นมาเป็นคำภายในใจนั่นเลยเรียกว่ากิเลสเกิดนี่เห็นไหมว่าท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนั่นเห็นขึ้นแล้วนะทางนั้นขึ้นทางนี้ทำก็ขึ้นที่นี่ทำเกิดนะที่นี่พอกิเลสเกิดแบบนี้แล้วเพื่อจะให้เราอ่อนกำลังลงทุกสิ่งทุกอย่างก็มุสาพยายามจะให้อ่อนตัวลงให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็เรียกว่าไม่อดกินไปอย่างนั้นกินหมีผีหมาไปอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะถ้าเป็นไปตามกิเลสที่มันกระตุกนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นกลัวตายต้องอันนี้ต้องฉันทีนี้พอกิเลสเกิดขึ้นแล้วดับไปปั๊บธรรมก็เกิดขึ้นการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดนั่นเห็นไหมล่ะอดเพียงทีนี้จะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นเห็นไหมล่ะรับกันแล้วคือกินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นเลิศเลยอะไรวิเศษวิโสอะไรแล้วอดเพียงเท่านี้เพื่อทำจะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นมันก็ดีดผึ่งแก้นี่แหละธรรมะแก้กิเลสได้นี่เรียกว่ากิเลสเกิดธรรมะเกิดฟังสนะท่านทั้งหลายอย่าฟังคือกิเลสอยู่ที่ใจทำอยู่ที่ใจฟัดกันอยู่ที่ใจระหว่างกิเลสกับธรรมคอยฟัดกันอยู่นี่พอได้โอกาสมันก็โจมตีท่านเห็นไหมท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนั่นกิเลสมันกระตุกให้เราอ่อนเปียกนะพอท่านนั้นขึ้นจบลงแล้วทางธรรมก็ขึ้นนะการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรเลยอดนี่อดเพื่อทำเพื่อความภาคความเพียรมันจะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นมันก็ดีข้ามหัวกิเลสไปเลยอดตามเดิมนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละทำเกิดกิเลสเกิดแก้กันถ้าแก้กันไม่ตกอ่อนสู้กิเลสมาได้อ่อนแอท้อแท้เหลวไหลไปเลยสู้กิเลสได้ก็ยังว่าจะดีดผึ่งเลยกินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรมาอดเพียงเท่านี้เพื่ออาจเพื่อทำจะตายหรือตายก็ตายนะมันก็พุ่งของมันตามเดิมทีนี้เวลามาฉันแล้วกลับไปขึ้นภูเขามันเหมือนม้าแข็งกำลังมันมาทันทีร่างกายเพราะร่างกายมันแข็งแรงอยู่อายุประมาณ30
30กว่านั่นน่ะอยู่ในย่านนี้มันแข็งแรงปวดมันเพียก็เพียเพราะไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเท่านั้นเองพอมีอาหารหล่อเลี้ยงไปมันดีดผึ่งเลยไปเลยแต่ธรรมนี้เกิดได้ยากจึงต้องได้พยุงทางด้านธรรมะสำหรับเราหรือใครก็ตามถ้าอย่างตามนิสัยของธาตุขันธ์แล้วการโขกการฉันไม่คำนึงไม่ได้นะหมีผีหมาเวลาภาวนาสติสตังผิดผิดพลาดพลาดตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดนั่นมันรู้นี่เวลานี้ฉันยังหันไปยังไงสติอ่อนตัวลงมันรู้ถ้าจะไม่ฉันเลยมันก็จะตายต้องอดบ้างอิ่มบ้างอดบ้างอิ่มบ้างอย่างนี้ฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่อย่างนั้นตลอดเลยเราจึงมีการอดอาหารประจำที่จะอดซะไปแสงจริงมันก็จะตายถ้าไม่อดความเพียรก็ไม่ก้าวเนี่ยมันก็ต้องฟาดต้องเหวี่ยงพอได้โอกาสเมื่อไรทางอดเอาไปแล้วมันจะตายจริงๆก็เอาผ่อนให้มันเรื่องอาหารการโขกการฉันไปบ้างทำอย่างนั้นตลอดด้วยข้อสังเกตตัวเองเวลาฉันอาหารมากๆแล้วเป็นยังไงเวลาฉันมากกำลังวังชามีความง่วงเหงาเหานอนมีเวลาอดอาหารความง่วงไม่มีนะอดได้วันหนึ่งนี่ความง่วงลดลงรู้ได้ชัดพอ2วันความง่วงเหงาเหานอนแทบไม่มีพอ3วันล่วงไปแล้วตั้งแน่วไม่มีความง่วงนั่นนอนน้อยมากอดอาหารสติดีตลอดจับติดเลยนั่นถ้ามันจะตายจริงไปนั่นก็ให้แบ่งให้มันซะบ้างนี่แหละสู้กันอยู่อย่างนี้แหละทุกขั้นของธรรมสำหรับเราเกี่ยวกับเรื่องอดอาหารถูกทุกขั้นของธรรมเวลากิจละเอียดเข้าไปเท่าไรการอดอาหารก็ไม่เคยลดละแล้วอดอาหารเท่าไรกิจของเรายิ่งละเอียดทางด้านสติปัญญามันยิ่งคล่องตัวอดอาหารเท่าไรสติก็คล่องตัวปัญญาคล่องตัวคำว่าอดอาหารไม่เป็นข้าศึกสำหรับธาตุขันธ์และการบำเพ็ญของเราไม่ปรากฏว่าเป็นข้าศึกดีทั้งนั้นเลยตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตั้งหลักตั้งฐานได้ทางด้านจิตใจถึงขั้นเจ้ากล้าสามารถอาหารอดตามๆกันไปนะอดตามๆกันไปเพื่อเสริมสติปัญญาที่คล่องตัวอยู่แล้วให้คล่องตัวมากขึ้นมากขึ้นทันกับกิเลสนี่แหละท่านทั้งหลายฟังดีการบำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่าได้ง่ายๆนะโอ้ได้ทำมาสมบุกสมบันจึงได้เป็นประวัติในตัวเองพิจารณาย้อนหลังถึงเรื่องความภาคเพียรการประกอบความภาคเพียรพิจารณาย้อนหลังแทนที่จะได้ตำหนิความเพียรของตนตรงนั้นอ่อนแอท้อแท้ไม่มีแต่ขยะโถขนาดนั้นมันก็ทำได้ขนาดนั้นมันก็ทำได้คือมันแข็งแกร่งตลอดเวลาเลยพิจารณาย้อนหลังที่จะทำตำหนิความเพียรของเราไม่มีนู่นมีแต่แข็งแกร่งตลอดทีนี้เวลาอดไปจะอะไรถึงขั้นสติปัญญาเอาพูดให้ชัดเจนถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนั่นยิ่งคล่องดีนะสติปัญญาอัตโนมัติมันเป็นเองจึงเรียกว่าอัตโนมัติเมื่อมีกำลังพอแล้วสติธรรมปัญญาธรรมเรียกว่าธรรมมีกำลังแล้วปราบกิเลสได้ละทีนี้กิเลสเกิดไม่ได้ตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติขึ้นแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้นะเบื้องต้นกับฟัดกระเวียงกันอยู่เต็มเหนียวนั่นแหละอันนี้พอถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนี่กิเลสเกิดไม่ได้ละมีแต่คอยจะมุดจะมอดไปโดยลำดับทีนี้กำลังก็ยิ่งสั่งสมกำลังสติปัญญาความเพียรทุกอย่างยิ่งสั่งสมมากขึ้นนะเพื่อนโดยอาศัยการอดอาหารอดอาหารนี้ดีไปตลอดนะเราอดไปเท่าไหร่สติปัญญายิ่งคล่องตัวทั้งที่มันหมุนหน่วยลำพังของมันอยู่แล้วพอได้เครื่องหนุนการผ่อนอาหารอดอาหารเรามันไม่ค่อยผ่อนละไปคนเดียวไม่เคยปรากฏว่าผ่อนหยุดเลยถ้าจะฉันเลยที่จะผ่อนไม่มีมิ่งมาผ่อนอยู่ที่น้องผือนี่ผ่อนตลอดไม่เคยฉันให้อิ่มเนี่ยถ้า
ถ้าจะอดนี่มันไม่คุ้มค่ากันเพราะเราดูแลกิจการงานทั่วทั้งวัดแทนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราจึงผ่อนอาหารเอาพอพยุงตัวจะให้เจริญก้าวหน้ามันก็ไม่ค่อยก้าวหน้าละแต่ไม่หายลดไม่ลดพยุงกันไว้อย่างนั้นด้วยการผ่อนอาหารผ่อนอาหารเป็นประจำไม่เคยมีคำว่าไอ้อิ่มละอยู่น้องผือนั้นมีทำแบบขั้นนี้เวลาออกไปนี่ดีดผึ่งเลยอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันไม่ฉันกี่วันก็ถามไม่สนใจเอาตัวเองวัดเองเป็นตาตัวเองรู้นะเอาอย่างนั้นตลอดทีนี้พอถึงขั้นสติปัญญามีกำลังมากถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วอดอาหารนี่ยิ่งเสริมได้ดีเนี่ยเพราะงั้นการอดอาหารนี่จึงลดไม่ได้สำหรับเราลดไม่ได้ตลอดไปเลยผ่อนอดอยู่อย่างนั้นเลยไม่อดมากก็ตามนะแต่อดคือแต่ก่อนฟาดทีละ6วัน7วัน8วันถึงมาฉันทีนึงทีนี้เวลามันนั่นแล้วสติปัญญาก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเพื่อเป็นเครื่องเสริมของสติปัญญาก็เพียงอดบางที3วัน4วันบ้างฉัน4วัน5วันฉันแต่ก่อน6วัน7วัน8วันถึงจะฉันอันนี้เวลาทางสติปัญญาดีขึ้นแล้วดีกันแล้วก็เป็นที่เพียงเครื่องเสริมกันให้สติปัญญาคล่องตัวคล่องตัวอดทีละ4วันเนี่ยส่วนมาก4วัน5วันอย่างนึงก็3วันแล้วคอยดูความเพียรของเราเราเสริมอาหารเขียนว่าอดอาหารไป 2-3 วันไปอย่างนั้นพอฉันอาหารแล้วก็พอพยุงกันไปไม่ให้มันลดไอ้เรื่องที่มันจะลดไม่ลดละสติปัญญาขั้นต่อมาเป็นช้ามันช้าเท่านั้นมันช้าไม่คล่องตัวนี่พออดอาหารเข้าไปนี้มันจะคล่องตัวทันทีทันทีเสริมเพราะฉะนั้นกระโดหารเราจึงอดตลอดไปเลยนะไม่เคยปล่อยที่ว่าจะไปฉันทุกวันทุกวันไปตลอดไม่ต้องหักกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันได้ผลทางด้านความภาคเพียรนี่พูดถึงเรื่องการทำความเพียรสังเกตตัวเองต้องสังเกตสติเป็นสำคัญเราจะวัดกันที่สติเวลาอดอาหารสติเป็นยังไงมันจะรู้ทันทีเวลาฉันลงไปแล้วสติเป็นยังไงสติจะไม่ขมกล้าถึงจะก้าวเดินก็ก้าวเดินอย่างเชื่องช้าพออดอาหารลงไปนี่มันโคมกล้าคล่องตัวคล่องตัวมันก็รู้ชัดชัดเพราะงานการอดอาหารจึงต้องเลยแทรกกันไปตลอดแทรกกันไปตลอดอยู่นะเอาจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นกิเลสขาดสะบั้นการอดอาหารไม่เคยละนะจนกระทั่งถึงวันนั้นแล้วจากนั้นมาเราก็ไม่อดนะตั้งแต่ดังที่เคยพูดให้ฟังวันที่15พฤษภาคม2493ตั้งแต่บัดนั้นแล้วเราก็ไม่เคยอดอาหารนี่นะไม่อดฉันตามธรรมดาเลยเพราะไม่มีอะไรจะอดอดเพื่ออะไรแก้อะไรพูดถึงเรื่องที่เหลือก็ขาดสะบั้นเห็นประจักษ์อยู่ในใจแล้วเราจะอดเพื่ออะไรนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันก็เป็นธรรมดาเกี่ยวกับเรื่องธาตุการทั้งหากไม่ได้เกี่ยวกับการละกิเลสนั่นทีนี้มันก็ไม่อดตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยอดอาหารนะทีนี้ท้องมันก็เสียมาตั้งแต่ต้นแล้วถึงฉันอาหารอยู่มันท้องมันก็เสียมาจนกระทั่งถึงจะออกช่วยชาติบ้านเมืองนี่มันจะไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื้อรังมาตั้งแต่โน้นแหละแต่เราไม่เคยวิตกวิจารณ์กับมันนี่อดอาเสียที่นี่ก็มาถูกยาหมอเติ้งนะยานี่ที่ช่วยชาติบ้านเมืองได้ไม่งั้นตายไปแล้วแหละปีนั้นอ่ะปีก็เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองปีจะตายเพราะอ่อนเต็มที่แล้วท่ากันแต่หมอเขาตรวจแล้วเขาไม่กล้าพูดให้เราฟังเขาบอกว่าเป็นมะเร็งในลำไส้เขาวางงั้นเป็นโรคมะเร็งในลำไส้หมอเขาบอกลับๆบอกกันไม่ให้เรารู้นะเขากลัวเราเสียใจบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นมารยาทของหมอเขาไม่บอกจนได้ยาหมอเติ้งมานี่ดีดผึ่งเลยจนั้นจึงได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท้องอันนั้นหายไปแล้วนะหายเงียบเลยแสดงว่าหายขาดจากยาของหมอเติ้งนั้นมาต
ทุกวันนี้ก็ท้องเป็นธรรมดาไม่เห็นมีอะไรมีพูดถึงเรื่องการประกอบความเพียรเรามันหนักการทรมานธาตุขันธ์มากเพราะธาตุขันธ์กับกิเลสมันอยู่ด้วยกันเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีถ้าชั้นอื่นๆมันนะภาวนาสติไม่คมกล้ามันหนักรู้อยู่ในใจเพราะงั้นจึงต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันอย่างนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจิตละเอียดขนาดไหนการอดอาหารเป็นเครื่องสร้างเสริมได้ดีตลอดไปนั่นมันถึงหยุดไม่ได้นะต้องอดไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยอย่างนั้นจนกระทั่งเรื่องมันผ่านไปหมดแล้วจึงได้หยุดที่นี่ฉันธรรมดาธรรมดาตั้งแต่กับพรรษาเข้า16ก็พฤษภาเนี่ยก็จวนจะเข้าพรรษานั่นละฉันตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยอดอีกเลยนะท้องมันก็ค่อยเสียไปเสียไปเพราะมันได้เสียมาแล้วเราไม่เคยสนใจกับมันแต่เวลาที่จะมาสนใจเยียวยารักษามันมันได้เสียไปแล้วก็ปล่อยกันไปอย่างนั้นนะมาหายเอาตอนยาหมอเติ้งพอฉันนี่ลงไปแล้วหายเงียบไปเลยนะไม่ปรากฏจึงมีชีวิตอยู่ได้ตั้งทุกวันนี้ไม่งั้นตายไปนานนะนั่นแหละชนปัญษามันจะตายที่ชนปัญษา41นั่นพอดีได้ยาหมอเติ้งมาพลิกตัวใหม่ขึ้นเลยตั้งลำได้เอาเลยนั่นเป็นอย่างนั้นมีพูดถึงเรื่องการฝึกการทรมานจิตใจนักภาวนาต้องเป็นนักสังเกตตัวเองสำหรับพระผู้ปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆต้องจดจ่อต่อเนื่องในเรื่องการพินิจพิจารณาผลได้ผลเสียของตัวฉันน้อยเป็นยังไงนอนมากนอนน้อยเป็นยังไงฉันมากฉันน้อยเป็นยังไงต้องสังเกตตลอดแล้วเวลาเดินมากเดินน้อยเป็นยังไงสังเกตอีกทั้งที่ตั้งสติอยู่ด้วยกันทุกอิริยาบถที่ภาวนานั่นแหละแต่อิริยาบถใดมันคล่องตัวกันได้ผลดีกว่ากันก็หนักในอิริยาบถนั้นถึงไม่อยากทำก็ต้องทำเพราะเหตุผลมันบ่งบอกอย่างนั้นเรียกทำไปเฉยๆไม่ได้พินิจพิจารณาไม่ได้นะเรื่องของกิเลสเนี่ยมันรวดเร็วมากรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมันถึงทราบกันจากนั้นก็มหาสติมหาปัญญาทันหมดเลยเรื่องกิเลสตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัตินี้มันทันกันทั้งกันพอก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี้เรียกว่ามันเรียกว่าทันอย่างนั่นเลยเต็มเหนี่ยวเลยปั๊บมันรู้ทันทีขาดกระบั้นไปเลยขาดกระบั้นไปเลยมีกิเลสเกิดไม่ได้ตั้งแต่เริ่มสติปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นกิเลสจะเกิดเพิ่มขึ้นใหม่ไม่มีเกิดไม่ได้ค่อยทำลายกันไปที่ยังมีอยู่แล้วค่อยทำลายให้หมดไปยิ่งสติปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาโดยแล้วยิ่งรวดเร็วฆ่ากิเลสนั่นแหละกิเลสเกิดไม่ได้ตอนไหนก็รู้ตั้งแต่ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสเกิดไม่ได้มีแต่จะค่อยมุดมอดไปแต่มุดมอดช้าพอก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่รวดเร็วมากฆ่ากิเลสโผล่ขึ้นมาไม่ได้ขาดสะบั้นไปเลยเพราะฉะนั้นจึงว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมละสินิพพานมีไม่มีไม่สนใจตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่เราก็นี่มันมีข้อข้องใจสงสัยเพราะจิตใจมุ่งมั่นส่วนใหญ่มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานแต่ส่วนย่อยมันแบ่งกินว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีนะโอ้ยเจ้าปรินิพพานไปแล้วนิพพานนี่จะยังมีอยู่หรือไม่นะเนี่ยมันเป็นนะเนี่ยส่วนย่อยมันแบ่งกินส่วนใหญ่เชื่อส่วนย่อยแบ่งกินจึงได้สอบแสวงหาครูอาจารย์เป็นที่เหมาะเป็นที่มั่นใจถึงบึ่งต้องหาหลวงปู่มั่นนะท่านใส่เปี้ยงลงหมดเลยเรื่องมรรคผลนิพพานมีขาดสะบั้นไปหมดทั้งที่กิเลสมีอยู่เต็มหัวใจแต่เรื่องเชื่อมรรคผลนิพพาน 100% เต็มหัวใจเหมือนกันตั้งแต่นั้นมามันจึงได้ทุ่มเลยอ่ะถ้าลงจริงเราไม่เหมือนใครอีพ่อแม่ครูอาจารย์น่ะเป็นที่ตัดขาดสะบั้นเรื่องความสงสัยมรรคผลนิพพานออกไม่มีเหลือเลยดังนั้นก็ทุ่มเลยทันทีความเพียรมันถึงหนัก
เพราะมันจริงจังถ้าลงลงจริงไม่ลงไม่ลงเป็นอย่างนั่งตลอดรุ่งก็ท่านล้างเอาไว้ทำในล้างมันจะเอาถึงไหนก็ไม่รู้แหละท่านรู้จักประมาณตัวอย่างนั่งภาวนาตลอดรุ่งที่แรกท่านก็ชมเชยสรรเสริญเพราะเวลานั่งมันเกิดก็มหัศจรรย์การที่จะเกิดก็มหัศจรรย์คือมันจนเกาะจนงงเข้าได้เข้าเข็มทุกขเวทนานี่โหมตัวเข้ามานี่ร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี่มันเทียบกับหัวต่อทุกขเวทนาที่มันโหมเผาร่างกายนี้มันเหมือนกับไฟไหม้หัวต่อนี่มันหนักเข้าหนักเข้าสติปัญญาเวลาจนเกาะแล้วมันยังโง่นะคนเดาพอถึงจนเกาะจนมุมเพราะยังไงเราจะนั่งนี้จนกระทั่งตลอดรุ่งจะลุกขึ้นไม่ได้เป็นกับตายอะไรก็ต้องฟัดกันแล้วเนี่ยทีนี้สติปัญญามันจะนอนอยู่เฉยได้เลยมันสติปัญญาก็ขึ้นรับกันแยกแยะเด็ดทุกขเวทนาทุกสัตว์ทุกส่วนพอมันรอบแล้วมันก็ลงปั่งนี่พอลงนี่มันเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นมาได้หลักได้เกณฑ์ภายในใจตั้งแต่คืนแรกเลยที่นั่งตลอดรุ่งนะตั้งแต่คืนแรกเกิดก็มหัศจรรย์พอคืนหลังมานี่มันยิ่งได้สักขีพยานอย่างใหญ่หลวงนี่ที่เล่าพวกแม่อาจารย์กันท่านบอกว่าเออเอาราชินีได้หลักแล้วเอาเลยไม่ต้องถอยอัตภาพนี้มันตายหนเดียวเท่านั้นมันไม่ได้ตายถึงห้าหนอะไรเอาเลยท่านบอกว่าเอาเลยในขั้นเริ่มแรกนะเอาเลยได้หลักแล้วที่นี่ไอเรานี่ก็เหมือนหมาตัวนั้นพอออกจากท่านไปแล้วใบไม้ร่วงจะเป็นใบไม้แต่ใบไม้อ่อนก็ตามมันถือเป็นข้าศึกต้องมันทั้งจะเห่าจะกัดเลยมันบ้ายอเข้าใจไหมท่านยกยอให้ว่าถูกต้องแล้วเท่านั้นพอใจมันจะขยับใหญ่แล้วที่นี้ตอนนั้นเห็นใบไม้สดแห้งร่วงหล่นลงมานี่นึกว่าข้าศึกมันทั้งตัดทั้งห่อมันไม่ถอยเอาไปพอหลายคืนเข้าไปแต่มันเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างไม่นั่งตลอดรุ่งทุกคืนนะคือเว้นณวันนี้นั่งตลอดรุ่งแล้วก็เล่นไป2คืนเอาอีกหรืออย่างมากก็3คืนเอาเรื่อยลงทีใดตลอดรุ่งทีใดมันได้ของอัศจรรย์ทุกคืนไม่มีพลาดนะของอัศจรรย์ได้ของอัศจรรย์นี้ไปกราบเรียนท่านที่มีเวลาขึ้นหาท่านจากความรู้จริงๆเห็นจริงๆของตัวเองตามภูมิของเรานี่ขึ้นท่านก็เสริมให้สิพอท่านเสริมมันก็มีกำลังใจนั่นแหละมันก็ฟาดเรื่อยทีนี้พอนานเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเรายังไม่รู้ตัวนะว่าจนก้นแตกนั้นน่ะนั่งภาวนาเลยไม่นั่งซ้ำกันในทุกคืนก็ตามเว้น2คืนก็คืนนั่งก็ตามมันหลายคืน9คืน10คืนทีแรกมันออกร้อนหมดก้นเรานี่ออกร้อนพันต่อมามันก็พองจากพองมันก็แตกเลยแล้วจากแตกก็เลิกก็เลิกแค่กิเลสไม่แตกไม่ถอยก้นแตกปัญหาอะไรวะจะเอาให้กิเลสแตกต่างหากเนี่ยมันจังนั้นนะจิตมันหมุนนี่พอสุดท้ายขึ้นไปหาท่านเนี่ยท่านล้างนะพอขึ้นไปเรากล่าวมานายชลธีฝึกมานำท่านขึ้นแล้วนะท่านล้างอะไรถ้ามาตัวไหนมันคึกมันขนองมากๆไม่ยอมฟังเสียงการฝึกทรมานแล้วสารถีฝึกมากเขาจะฝึกอย่างเต็มที่เลยไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกไม่ถอยเอาอย่างหนักว่างั้นจนกว่าว่ามานี่ลดพยศลงการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงจนกระทั่งมานี่ใช้การใช้งานหายพยศแล้วการฝึกทรมานแบบนั้นเขาก็ไม่ทำเราปฏิบัติต่อมาเป็นเลยธรรมดาเพียงเท่านี้เราเข้าใจแล้วนั่นคือมันผ่านผลคือเรามันเป็นแล้วมันยังไม่ถอยยังซัดอีกซัดอีกอย่างนี้เรียกว่ามายอมแล้วมันยังไม่ถอยทั้งนี้เอากันไปนี่พอท่านบ้างานแล้วเราก็ยังไม่ลืมนะคือให้มันสมใจที่นิสัยผ่านผลพอท่านว่างั้นท่านก็หยุดนะเมื่อมามันหายประโยชน์แล้วทำหน้าที่การงานธรรมดาตามเจ้าของสั่งยังไงฝึกยังไงแล้วการ ทรมานมาอย่างนี้เขาก็หมด
ขาอยู่วางนั้นแหละแล้วท่านก็หยุดไปเลยท่านไม่พูดอะไรต่อไปแล้วเรายังเสียดายให้มันทันกับเหตุกับผลของคนหยาบอย่างเรานี่อยากให้ท่านหันหน้ามาทางนี้ว่าเขาฝึกมากก็ฝึกงั้นไอ้หมาตัวนี้มันฝึกแบบไหนมันถึงไม่รู้จักประมาณอยากให้ท่านว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านก็ไม่ว่าแต่เรายังเสียดายอยู่แล้วก็เราก็หยุดตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดตรงนี่นี่แหละท่านลงมาลงอย่างนั้นนะถ้าไม่ลงไม่ลงนี่เอาจริงเอาจังมากส่วนมากท่านมักจะได้ล้างเอาไว้ทางสมาธินี่ท่านลากออกมันติดสมาธิไม่ล้างลากออกให้ก้าวเดินทางปัญญาพอที่พอออกทางด้านปัญญามันหมุนติ้วเลยไม่มีนอนทั้งวันทั้งคืนกลางคืนมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนเข้ามาภายในใจกลางวันมันยังไม่นอนอ้าวมันจะไม่ตายเลยหรือนี่คนอ่อนเต็มที่แต่ระหว่างกิเลสกับธรรมมันฟาดกันในหัวใจโดยอัตโนมัตินั้นมันไม่ถอยจากนั้นก็กลับไปหาท่านอีกที่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะระวังมันออกยังไงก็มันไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันกลางคืนตลอดรุ่งมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ภายในใจกลางวันมันยังไม่นอนอีกมันหมุนตลอดเวลานั่นแหละมันหลงสังขารท่านวางเรายังไม่เข้าใจว่าหลงสังขารตัวเวลามันผ่านไปแล้วยอมรับท่านอย่างนี้ก็เถียงท่านถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นเราบ้าหลงสังขารท่านขันลาก็มีหมอบนะหยุดแต่การพิจารณามันหักไม่ถอยเวลามันจะตายจริงมันก็ผ่านร่างเข้ามาสู่สมาธิพักงานพักในสมาธิหนึ่งพักนอนหลับนอนหลับต้องได้บริกรรมพุทโธเพื่อให้มันอยู่กับจุดเดียวพุทโธไม่งั้นมันจะออกทางด้านปัญญามันผ่านผลขนาดนั้นนะถึงขนาดไม่นอนทั้งวันทั้งคืนมันขนาดไหนมันเผลอทางด้านปัญญาแก้ที่เลยแก้ไปตัวไหนแล้วมันเผลอโอ้นี่สมาธิมันนอนตายเฉยแก้ที่เด็ดตัวเดียวก็ไม่ได้ปัญญาต่างหากแก้ที่เลยทีนี้ว่าแก้ที่เด็ดด้วยปัญญามันก็ผ่านผลเลยมันจะแก้ทั้งหมดเลยทั้งเป็นทั้งตายเลยจะแก้ตลอดไม่รู้จักประมาณมีท่านกระล่างเอาไว้เราเวลามันจะตายก็หากเข้าสู่สมาธิท่านล่างเอาไว้เลยนะเรามันนิสัยผ่านผลนี่เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์กับเราทุกอย่างท่านชี้บอกนี่ไม่มีผิดเลยเพราะท่านผ่านไปหมดแล้วอย่างนั่งตลอดรุ่งท่านก็เตือนแล้วนะยอมรับแล้วก็ไม่นั่งยอมรับเป็นอย่างนั้นไม่นั่งแต่เรื่องสติปัญญานี้ยอมรับแต่ยังไม่ถอยนะมันยังฟาดขวันเต็มเหนียวเวลาจะตายจริงระลึกที่ท่านว่าบ้าหลงสังขารก็คือให้พักจิตแล้วก็หันก็มาสู่สมาธิพักสมาธิบ้างพักนอนบ้างพักเฉพาะคำว่าสมาธินี้จะลั่งเข้ามาให้พักเฉยไม่ได้นะพลังของสติปัญญาที่จะหมุนฆ่ากิเลสนี่มันรุนแรงมากนะร่างธรรมดาไม่ได้สุดท้ายก็เอาพุทโธนี้เราไม่ลืมนะเอาพุทโธบริกรรมพุทโธนะที่นี่นะเอาพุทโธพุทโธให้ติดอยู่กับพุทโธไม่ให้มันออกทำงานแก้กิเลสฆ่ากิเลสเพราะมันหมุนเป็นธรรมจักรเป็นอัตโนมัติหันเข้ามาให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธติดกันไม่ให้มันออกจะที่ว่าเผลอสติแล้วไม่อยากพูดนะถ้าว่าร่ามมือหน่อยพอพูดได้ที่ว่าเผลอสติมันเผลอมาหลายอย่าว่างั้นเลยถึงขนาดนั้นสติปัญญาตรงมันแล้วจะไม่เผลอนะสติพออ่อนลงนิดหน่อยเท่านั้นมันจะวิ่งทางนั้นแหละเพราะจริงได้เข้มแข็งกับพุทโธ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 อยู่กับพุทโธแน่วลงสงบทั้งที่จิตของเราเป็นสมาธิติดสมาธิมาสักเท่าไหร่แล้วแต่เวลานั้นสมาธิมันไม่มีค่าอะไรมันถือว่าสมาธินี่นอนตายเฉยเพราะงั้นมันยิ่งไม่อยากพักค่าที่ค่าโดยปัญญาต่างหากมันก็หมุนไปทางปัญญาเวลามันจะตายแล้วมันก็หมุนมาสมาธิจึงต้องเอาพุทโธติดเข้าไปเลยบังคับตลอดจนกระทั่งโจทย์จิตลงสมาธิแน่วพักเต็มกำลังรู้สึกเหมือนกับถอดเสี้ยนถอดหนามเบาหมดเลยนะงานใหญ่ๆที่เคยทำกับด้วย
ปัญญานั้นพังหมดแล้วจิตพักตัวทิ้งพอพักแล้วได้กำลังบังชาเต็มเหนียวแล้วเอาละที่นี่ว่ะได้กำลังแล้วที่นี่พอล่ามือก็มันจะขึงออกทางด้านปัญญาเลยที่นี่ก็พุ่งก็ทำอย่างนี้เรื่อยเวลามันจะตายจริงๆลั่งเข้ามาอย่างนี้เรื่อยไปจนผ่านไปเหนือเรื่องเราท่านบอกหลงสังขารคือสังขารนี้สังขารเป็นฝ่ายมากแก้ที่เหตุสังขารเป็นฝ่ายสมุทัยเมื่อผ่านผลจตุยานไม่รู้จักประมาณสังขารฝ่ายสมุทัยแทรกเข้าไปในนั้นเราไม่รู้แต่เวลาผ่านไปแล้วถึงยอมรับท่านอ๋อเป็นอย่างนี้ท่านเลยมันหลงสังขารหลงอย่างนี้เองสังขารสมุทัยแทรกเข้าด้วยความเพลินทางด้านปัญญาก็รู้เองนี่เป็นอย่างนั้นการภาวนานี้ถ้าลงได้ขึ้นเวทีเป็นกับเจ้าของแล้วจะไม่มีเสียวตกท่านกับสิ่งใดอันใดในสามเดือนโลกทานนี้มันกล้าถ้าว่าจะกล้าหาญก็กล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นแต่ยังที่จังปัจจุบันนี้พูดว่ากล้าหาญก็ไม่ได้พูดว่ากลัวก็ไม่ถูกไม่มีทั้งกล้าทั้งหาญไม่มีทั้งหวาดทั้งกลัวไม่มีเป็นหลักธรรมชาติไปเลยแต่ก่อนจะว่ากล้าหาญถูกมันกล้าหาญฉานใจมากทีเดียวการปฏิบัติธรรมเวลาไม่ได้รู้ขึ้นภายในใจแล้วมันไม่หาใครมาเป็นพยานปึงขึ้นมานี่แม่นยำแม่นยำแม่นยำเรื่องแม่นยำมันถึงฆ่ากิเลสได้เมื่อฆ่ากิเลสแล้วกิเลสตัวผิดพลาดมันก็หายไปหมดแล้วมันก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยำพูดออกไปไม่ต้องกระทานแต่เทศเอาธรรมะขั้นใดว่ามามันอยู่นี่หมดแล้วนะมันจะผิดไปไหนนะความผิดความพลาดคือกิเลสเคยผ่านกันมาแล้วทีนี้ไม่มีเรื่องของกิเลสจะมาทำให้ผิดให้พลาดอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ออกเต็มเหนียวเลยสอนโลกพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยธรรมในพระไทยทำเต็มพระไทยกิเลสหมดไม่มีได้เหลือสอนด้วยพระไทยที่สะอาดสุดยอดถึงแม่นยำแม่นยำเป็นสวากขาธรรมนี่บรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านก็เต็มภูมิของสาวกแม่นยำแม่นยำไปตามๆกันเพราะแน่นอนเหมือนกันจากนั้นล่ะถ้าหลงได้เป็นที่หนึ่งหัวใจใครจะว่าอะไรเราก็ตามไม่เคยสนใจละนอกจากสรุปสังเวชอย่างที่เขาว่าบาปมีบุญบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกพวกเปรตพวกผีไม่มีตายแล้วสูญนี่สรุปสังเวชมากนะโถหนาขนาดนั้นเทียมนานมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วจะไปห้ามเขาไม่เป็นได้ยังไงก็จิตเมื่อมันจิตของเขาเองหนาเราไม่ได้หนาของเขาหนาเองไปห้ามเขาได้ยังไงถ้าควรจะรับกันได้ที่ไหนเขาใครจะรับเขาจะยอมฟังเขาจะปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเองเพราะงั้นจึงต้องสอนไปตามหลักความจริงว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีพวกเปรตพวกผีมีใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องกรรมของเขาเองหลักความถูกต้องสอนไว้แล้วนี่มันรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็สอนว่าอย่างนี้เวลามันรู้มันก็รู้แบบเดียวกันยอมรับพุทธเจ้าก็สอนตามทางของศาสดาด้วยสอนตามหลักความจริงที่เป็นขึ้นกับใจด้วยใครจะเอาก็เอาถ้าใครไม่เอาก็เป็นกรรมของสัตว์ก็เท่านั้นเองนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะจะไปบังคับเขาให้เชื่ออย่างนี้ไม่ได้กิเลสมันหนาแน่นอย่างนั้นมันไม่ยอมเชื่อนั่นธรรมะคอยชาล่างเอาไปมันพอเชื่อได้บ้างมันก็เชื่อที่ต่อไปถ้าล่างออกไปแล้วมันก็เชื่อแล้วที่อยู่กับผึ่งได้เลยไปตามทางศาสดาไม่มีคำว่าขาดทุนจูนดอกเข้าไปทางกิเลสนี่จมไปเรื่อยๆนะขอให้พี่น้องหลายจำเอาวันนี้พูดธรรมะให้ฟังอย่างชัดเจนทอต้องมาจากหัวใจด้วยนะไม่ได้มีสงสัยอะไรบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีไม่สงสัยเลยมันจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรก็ไม่ทูลถามจ้าคือมันเป็นอันเดียวกันแล้วธรรมะที่ออกมานี่ออกมาจากหลักความจริงอันเดียวกันแล้วพูดมันจะผิดไปไหนว่างั้นเลยเหมือนอวตารเหมือนว่ากล้าหาญเต็มยันแต่มันไม่มีคำว่ากล้าก็ดีกลัวก็ดีธรรมนี้สูงกว่านั้นผ่านไปหมดแล้วเวลาเทศเป็นตรงนี้ฟังกันจำเอานะพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยมันกี่นาทีวันนี้นะ55ครับโทษได้เยอะอยู่นะวันนี้ถึง55 นาที55 นาทีวันนี้เนี่ยพูดไปพูดมาอย่างนั้นเวลามันจะเป็นก็เป็นของมันบางวันก็ได้10อะไร
18 19นาทีก็มีนะมันก็ไปหานะโอ้โตโตโตพักเครื่องซะก่อนนี่โอ้ยเครื่องนี่จอกระจังละปวดนี่เครื่องแล้วจบก็นั่นล่ะเห็นแล้วนั่งไหนอยู่เดี๋ยวถามมันเป็นยังไงฟังเทศน่ะนี่นะเนี่ยมันฟังเทศน์เป็นยังไงตามันจ้องไม่กระพริบเลยนี่แต่ไหนจะอะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังเทศน์เป็นยังไงฟังทั้งตาแล้วฟังทั้งใจเจ้าค่ะเหรอเหรอคืออันนี้เราระลึกได้ที่ที่ภวัคคลิภวัคคลิดูพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้วัดลอยนะมันคล้ายคลึงกันกับมาพูดอย่างนั้นนะนั่นไปที่ไหนอยากดูอยากเห็นพระพุทธเจ้าตามมองตามดูอยู่ตลอดเวลาพอถึงการเวลาแล้วพระองค์ก็ขนาบใหญ่เลยไล่หนีเสียใจมากไปโดดไปขึ้นภูเขาจะโดดภูเขาลงตายพระพุทธเจ้าเปล่งรัศมีไปนะว่าคลิเอาดูเราตถาคตดูเราตถาคตอ่ะดีๆนะสอนบรรลุธรรมเลยแต่เราไม่มีธรรมอย่างนั้นสอนมันเป็นบ้าหรือต้องดูนานๆได้เท่านี้วะเข้าใจไหมเท่านั้นแหละเนี่ยอะไรนั่งนานคนวันนี้ก็ไปเลี้ยงปลาก็เมินเหมือนกันนะเลี้ยงปลาวันนี้รูป500 500ถึงแล้วนอกจากนั้นก็เอาขนมปังเพิ่มเหมือนกันปลานี่เมินเห็นชัดเจนเราอยู่ที่ไหนเลยเป็นพวกอาหารมีรอยเต็มหมาปลานี่โดดลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเล่นน้ำอยู่นั้นแม้แต่อยู่ในนี้ไออาหารรอยอยู่นี่เขาก็เล่นน้ำอยู่เฉยเขาไม่สนใจเอาละอันนี้พอเอาจนปลาเพลินปลาหงายแล้วทีเดียวเดี๋ยวนั้นไปก็เยี่ยมท่านมหานิยมโอ้ท่านเทียมมากนะเทียมมากพอเห็นเราโอ้ยท่านไม่ได้พบนานนะโอ้ยจับมือจับมันเลยตามเอาใหญ่เลยนะทั้งที่ท่านอ่อนเต็มที่แล้วนะดูลักษณะจะไม่กระดูกกระดิกเลยนะพอไปพอทราบพระก็เล่าให้ฟังพระก็พูดให้ท่านฟังนะแล้วเราก็พูดอยู่ต่อหน้าท่านนี่โอ้ยท่านคึกคักใหญ่เลยนะจับนู้นจับนี่จับอะไรจับขึ้นหัวขึ้นอะไรเอาใหญ่เลยเราจะมาให้ท่านปล่อยมือท่านยังไม่ยอมปล่อยนะเพราะนานไม่ได้พบกันคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่วัดโสกรามโอ้ยนานแล้วล่ะตั้งแต่ท่านพ่อยืนยังอยู่เนาะเดี๋ยวก็ตอนที่เราไปภูเก็ตท่านก็ออกจากวัดโสกรามแต่เป็นเจ้าว่าที่ภูเก็ตวัดหลังสารเราไปก็ไปโพสท่านที่นั่นปี500เท่าไหร่527หรือไงหรือ527นั่นแหละเราไปภาคใต้ปี527ตั้งแต่นั้นมาไม่พบกันอีกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านยังเอาใหญ่เลยนะที่ว่าเพียบเต็มที่นั้นพลิกเป็นคนใหม่ขึ้นมาด้วยกำลังใจท่านโทษพอใจมากจับไม้จับมือจับเอาจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะจับเอาจริงๆจับดึงขึ้นไปทั้งหัวทั้งอะไรนี่จนกระทั่งถึงเวลาเราจะมาแล้วจะไปนี่ท่านไม่ยอมปล่อยมือนะท่านกำมาไว้เลยดึงไว้เลยท่านไม่ยอมปล่อยท่านพอใจมากคึกคักขึ้นเลยนะพอรู้ว่าเป็นเราคึกคักขึ้นเลยมีการเพียรมากถ้าธรรมดาจะไม่นานนอกจากเอาสายเรือยงระยางเข้าไปใส่ท่วมความทุกข์ความทรมานให้ทุกข์ไปนานๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ตายง่ายแต่ทุกข์ทรมานไปนานถ้าเป็นธรรมดาหรือดีถึงไปเลยมายุ่งอะไรนี่เท่านั้นพอหมูมาเป็นไก่เขาเองมีสายประยงในอย่างนี้คนสู้หมาไม่ได้ไปมากเลยเอาอย่างนี้จะเป็นเราถอนไปหมดไปเลยหัวตั้งเพียงมากแล้วธรรมดาแล้วจะไม่นานแต่สำคัญที่พอรู้ว่าเราโวตพลิกเป็นคนใหม่ขึ้นมานะคึกคักขึงขังตึงตังขึ้นเลยทั้งที่เพียบเต็มที่นะนั่นแหละกำลังใจเป็นอย่างไรจับไม่ปล่อยมือนะ
ถึงเวลาที่เราจะลานี่ท่านยังไม่ยอมเปิดมือกำเอาไว้ดึงเอาไว้เลยเนี่ยจะไปแล้วนะท่านยิ่งกำหนักดึงหนักก็ไปเลยท่านยังไม่อยากให้กลับแต่เราก็เห็นสมักเห็นว่าพอจบไปแล้วเราก็กลับโอ้น่าสงสารเลยท่านพอใจมากวันนี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาตอนที่ท่านเพียรอยู่นั้นเวลาพอทราบว่าเราไปโอ้ยขึ้นทันทีคือคักขึ้นเลยเปลี่ยนหมดปีอาการทุกอย่างคนเพียรขนาดนั้นยังพลิกเป็นกำลังบางตาขึ้นมาแบบคึกคักขึงขังตึงตังพอใจกับการไปเยี่ยมของเราไอ้วันนี้พูดที่อยู่วัดภูริทัตน์นั้นได้พูดเรื่องประวัติของพระอรหันต์ไม่ค่อยมีมากรู้ว่างั้นใช่ไหมเวลาของประวัติของพระอรหันต์ท่านนิพพานไม่ค่อยมีในตำราละที่เคยพูดมีแต่องค์สำคัญสำคัญท่านพระนิพพานที่ไหนที่ไหนก็บอกในนั้นหมดไม่กี่องค์นอกนั้นพระอรหันต์มากต่อมากไม่มีในประวัติในตำรับตำรานี่เพราะเหตุไรก็คือว่าพูดง่ายๆว่าท่านตายง่ายท่านถึงเวลาเวลาอะไรท่านปั๊บเข้าไปลมไม้ลมไหนก็ได้อยู่ที่ไหนสะดวกสบายท่านปั๊บเข้าไปจากนั้นท่านก็ไปเลยไปเลยท่านไม่ได้ตายง่ายเหมือนขังที่เหลือตายขังที่เหลือตายนี่แหมก่อนจะตายเตียงดีไม่ดีตึกโรงพยาบาลมันไหวไปหน่อยมันถีบมันเตะมันยันตกเตียงตกอะไรไปแต่พระราณท่านตายท่านไม่ตายยากท่านตายสบายมากถ้าไม่มีใครไปเอาเรื่องท่านไปยุ่งท่านเองนะเช่นอย่างอยู่ในวัดพอท่านป่วยหนักๆเข้าท่านช่วยตัวเองไม่ได้หามท่านเข้าไปโรงพยาบาลไอ้พลุงพลังนี่อาจมีได้นะสมัยทุกวันนี้นะสมัยแต่ก่อนไม่มีเพราะงั้นท่านถึงตายได้ง่ายถึงการเวลาปั๊บเข้าเลยไปเลยบีพับไปเลยปล่อยขันคือที่คลองกันอยู่ว่ามีแต่ความรับผิดชอบเฉยความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติโดยสัญชาติชาติญาณท่านไม่ได้ยืดได้ถือหากเป็นความรับผิดชอบเป็นธรรมดาเป็นเรียกว่าเป็นหลักธรรมชาติระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่ด้วยกันแม้ไม่ยืดไม่ถือก็เป็นสัญชาติญาณรับผิดชอบกันอยู่โดยดีอย่างลึกๆนั่นแหละเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือ อ้าวยกตัวอย่างขึ้นมาเลยนะเดินไปตามทางนี้นะพระอรหันต์กับคนธรรมดาเราจะเป็นกิริยาอันเดียวกันพอเดินไปนี่ลื่นเข้าใจไหมพอลื่นนี่พระบริพระอรหันต์ก็จะท่านจะต่อสู้สุดเหวี่ยงไม่ควรล้มท่านจะไม่ล้มเหมือนปุถุชนทั่วไปควรล้มท่านถึงจะยอมล้มนี่เหมือนกันเป็นสัญชาตญาณรับกันเองในเวลานั้นแต่สำคัญที่ใจท่านไม่ไหวนะจะมีแยบเท่านั้นเองท่านไม่มีหวั่นมีไหวพวกเราถึงขนาดนี้แล้วร้อนบูบเลยนะจิตเป็นไฟไปเลยฉันก้าวลงไปนี่จะเหยียบงูแต่มันไม่ใช่งูมันเป็นรากไม้นะมองไปเหมือนงูก้าวลงจำไปที่เหยียบถึงเลยข้ามไปเลยทั้งที่รากไม้เป็นได้เหมือนกันแต่ใจท่านไม่มีใจไม่มีเป็นหลักธรรมชาติเป็นฐานะจะให้เป็นอื่นอย่างไรไปไม่ได้แล้วเพราะกิเลสนี่เป็นสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่สมมติจริงๆเข้ากันไม่ได้เอามาเงี้ยฟังอยู่ไหมฮะมาก็ไปหาดไหนวันนี้อ่ะไปหลายหาดเนาะท่านหลวงตาเทศที่หลวงปู่เจี๊ยเรื่องการดับขันของภาษาริบุตรเจ้าค่ะเหรอเจ้าค่ะก็เลยมีท่านธาตุของภาษาริบุตรมากราบถวายจากตรงนี้เออๆก็ดีแล้วก็การดับขันธ์ของภาษาริบุตรสามารถ
ก่อนที่จะดับขันได้ไปที่บ้านของมารดาท่านแล้วสามารถยังจิตของมารดาท่านเนี่ยให้เกิดกุศลจิตและสำเร็จมรรคผลได้ที่พระหลวงตาเล่าออปลาทองนี่ก็เป็นคนที่เขาพาคุณแม่มาทำตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จนตอนนี้มารดาเสียชีวิตไปแล้วออของบุญกุศลที่เรือลำนี้เป็นเรือของพระธาตุของพระสารีบุตรจนทำให้มารดาของเขาและผู้ที่ร่วมบุญมาทั้งหลายได้มีจิตเป็นกุศลแล้วได้มรรคได้ผลสำเร็จตามปรารถนาด้วยอานิสงส์อันนี้ด้วยเธอสำเร็จส่วนเรื่องพระกัสสปะที่พระหลวงตาให้ไปตามหาหนังสือสมโภชคาถายังหาไม่เจอเจ้าค่ะเนี่ยที่เรื่องช้านะเจ้าค่ะเออนั่นแหละเราก็ยืนไปพอว่างั้นจะรู้ได้ทันทีเราก็ยอมรับทันทีคือว่าควานช้างที่ให้ช้างไปจับเหล็กแดงตายมีควานช้างนั้นก็คือพระอริยเมตไตรเป็นนายควานช้างเวลานั้นพระกัสสปะเป็นช้างคือช้างบอกอะไรได้หมดจนเจ้าของก็ภูมิใจได้พูดออกไปอย่างไม่ระมัดระวังก็ได้หรือเป็นกรรมเกี่ยวกันก็แล้วจุดจะพิจารณาเองนะว่าช้างแสนหายากว่าอะไรได้หมดพาเป็นพาตายไม่มีฝากมีฝืนอะไรอย่างนั้นเราพูดเรื่องนี้ก็ไปถึงพระราชาพระราชาที่ว่าพระเทวทัตก็ถูกจึงได้โหดร้ายขนาดนั้นเราก็ยอมรับทันทีเลยมีพระราชารับสั่งให้ควานช้างในคนช้างเข้าไปเฝ้าไหนว่าช้างของเธอเนาะบอกได้ทุกสิ่งอย่างบอกให้เป็นก็ได้ตายก็ได้ไม่มีฝากคนใดนั่นใช่ไงใช่เขาจะผ่านเนาะถ้างั้นบอกช้างเธอเข้ามาจับเปลี่ยนแปลงได้ไหมจะจับไหมโอ้ยยังจับเจ้าข่าวางต้องจับแล้วไม่มีฝืนวางเพราะว่างั้นเลยถ้าเราถ้าพระองค์ไม่เป็นเทวทัตอย่างเดียวแล้วทำไมจะให้ช้างมาจับเหยียบแดงได้ลงคอเข้าใจไหมจะให้ช้างมาจับเหยียบแดงได้ก็เรียกว่าเลยเทวทัตไปแล้วเข้าใจไหมแล้วว่าเทวทัตเราจึงยอมในทันทีเทวทัตเป็นยังไงโหดร้ายชัยไม่มีความแสนใจเลยนี่ก็ช้างก็จับจริงๆพอมาเล่าให้ช้างฟังแล้วช้างก็น้ำตาร่วงเลยเนาะเจ้าของก็น้ำตาร่วงเอาให้ช้างพิจารณาเอานะมาคือหากว่าช้างนี้ไม่จับตัวได้ความช้างคือเราเองก็ต้องคอขาดมหากษัตริย์จะตัดคอเราถ้าหากว่าให้ช้างไปจับช้างก็ต้องตายถ้าไม่จับเราก็ต้องตายแล้วทำไงให้ช้างพิจารณาช้างพร้อมเลยดับตอนที่นี่เลยมีชีวิตอยู่ตรงนี้นะเรื่องราวนั้นตอนนั้นกรรมมันจึงเกี่ยวโยงกันแล้วก็จะปะกับนายควานช้างเวลานี้ยังไม่ได้เขาอยู่ในเขาสามยอดหรือว่างั้นเราอ่านนานแล้วล่ะจึงมีผิดพลาดบ้างอ่ะเมื่อพระเขวะครั้งที่รับสั่งให้ไปจับเหลือแดงที่เขาโอ้ยแดงโล่เหล็กช่องแดงบอกช้างรักกันสิเลยถึงก็เป็นตายก็ตายก็ไปจับหญิงก็ตายถ้าว่าช้างไม่จับพอในความช้างก็ต้องขาดมือสองอย่างให้ช้างเลือกเอาช้างจับให้นายยังเจ้าของตายนี่จำมันจึงเกี่ยวโยงกันมาพออายะไม่ไกลมาได้แต่รู้เป็นศาสดาแล้วจะทรงคุ้ยเสียขึ้นมาเผาอธิของพระศาสดาบนฝ่าพระหัตถ์ของพระอายะไม่ไกลเลยคืออันนี้กรรมนี้มันเกี่ยวโยงกันที่ให้ช้างจับเปลือกแดงทีนี้ก็ท่านก็มาเผาที่บนฝ่าพระหัตถ์เผาธาตุของพระกัสสปะ
เขาก็ดูดูเมื่อที่ว่าพระราชาว่าเป็นโทรทัศน์เรายอมรับทั้งสี่อันนี้นะมันไม่ชัดแต่มันก็ชัดแต่นี่แหละมีช่างอะไรความช่างมันทั้งมีกรรมเกี่ยวกันเองเพราะงั้นพระกษัตริย์นี้เอาออกพระยังไม่ใจเวลาพระกษัตริย์ถึงก็จะเผาถูกพระกษัตริย์เดี๋ยวเอามาเผาบนฝาพระหัตถ์เลยเผาเลยก็สังกรรมสนองกันพระกษัตริย์เวลาท่านยังมีชีวิตอยู่หัวเย็นมากนะเรื่องญาณอย่างทราบมุ่งเดี๋ยวลองพระพุทธเจ้าลงมาท่านดูเพื่อนท่านเรียนญาณดูญาณความรู้กันเนาะท่านนั่งพิจารณาอยู่เรื่องความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายท่านพิจารณาด้วยญาณของท่านดูนี่เนี่ยที่ความเกิดความตายของสัตว์จนท่านอิจฉาอาใจโอ้โหการเกิดการตายเกิดแล้วตายเกิดตายหมุนเต็มโลกเต็มสงสารแล้วทำไมถึงเกิดขนาดนี้ทรงนาวพระองค์ทรงเรียนญาณดูพระกัสสปะที่กำลังพิจารณาดูสัตว์โลกมีการเกิดการตายทุติผู้อะไรการเกิดการตายที่พวกทุติหรือพวกอะไรอย่างนี้นะอะไรอะไรขยันตุกตุปาตยานตุกตุปาตยานพิจารณาความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายจนท้อใจพระพุทธเจ้าทรงเตือนมาโดยพระญาณเออกัสสปะผู้เป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตเธออย่าไปพิจารณาเลยนั่นไม่ใช่วิสัยของเธอพิจารณาก็เสียกำลังวังชาเหนื่อยเบาๆนั่นแหละนี่เป็นวิสัยของเราตถาคตเท่านั้นให้ยุติอย่างพระกัสสปะก็ยุติทันทีเลยเพราะพิจารณาดูความเกิดความตายของสัตว์มันพิลึกเกิดจนท้อใจมันพิลึกขนาดนั้นการเกิดการตายของใครแล้วจะว่าตายจะสูญใจไงตั้งที่หนักจนพระกัสสปะท่านอิจฉาลาใจเพราะเกิดตายยิ่งแหม่มากต่อมากมันท่านอ่อนใจพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งห้ามมาแล้วท่านก็อยู่ทันทีอันนี้มันใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของเราสาวโคตรเท่านั้นที่จะเรียนรู้อันนี้ว่าบางมีท่านเก่งนะเนาะถือผ้าสามผืนสามผืนบางสกุลผ้าบางสกุลเป็นประจำนิสัยท่านเลยบิณฑบาตเป็นประจำแล้วก็ถือผ้าสามผืนเป็นประจำท่านเชื่อมขัดในทุโยมขวัตของท่านพระพุทธเจ้าท่านทรงขอความผ่อนผันมันเธอก็แก่แล้วนะเธอจะลดหย่อนผ่อนผันตามธรรมดาของข้าของขันที่มันจะลาเต็มที่แล้วนี่ก็นับว่าสมควรแล้วกับวัยของเธอเวลาท่านชูนว่าเป็นที่อุตส่าห์พยายามทำนี่ก็เห็นว่าเหมาะสมกับอายาศัยของข้าพระพุทธเจ้าว่านั่นเอองั้นเราก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยแล้วก็ไปกันแล้วพระกัสสปะสังกาติพระกัสสปะกับพระพุทธเจ้าเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนผ้าสังกาติมาให้พระกัสสปะให้ท่านเอาผ้าพระกัสสปะไปครองมองตอนนั้นนะในตำราเขาว่าหลวงท่านลึกซึ้งมากเรื่องญาณอย่างทราบต่างๆเราที่ทราบในน้องสีก็ว่าในระยะนี้ท่านโสภณท่านยังไม่จะเผาท่านนิพพานอยู่ที่เขาสามยอดจะมีพระยมเมตใจฉะนั้นสามารถรู้ได้ตามสายแห่งกรรมใครจะมาคาดไม่ได้เป็นสายกรรมของท่านที่เกี่ยวกันโดยเฉพาะพระอริยเมตใจจะทรงทราบโดยเฉพาะเหมือนท่านพามาเขาที่ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็ยุติเรื่องกรรมอะไรเกี่ยวกันก็หมดปัญหาไปหนังสือที่บาเรียนมานี้มันก็นานมันก็เลอะเทอะไปแล้วจำไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้นะมันก็นานตั้งแต่มานี้ไม่ค่อยยิ่งทุกวันนี้เขียนก็ไม่เขียนดูก็ไม่ดูนะทุกวันตัดขาดหมดเลยเรื่องจดหมายที่หมายไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่เคยตอบมาก็พระท่านเป็นผู้อ่านอ่านแล้วท่านก็ตอบให้เราเราเป็นว่า
ไม่มีอะไรละทุกวันอยู่แบบนั้นน่ะยังมีความหมายอยู่แต่กล้วยหอมกล้วยไข่ที่ไหนมันเห็นนะอย่าจะว่านัดอย่าว่าฝ้าฟางนั้นเนี่ยมันเห็นนะเข้าใจนะอย่างอื่นไม่เห็นแต่ไอ้กล้วยหอมกล้วยไข่มันเห็นนะเออเข้าใจเหลืออย่าบันลบไปหมดไม่ได้นะตาที่สอดกับกล้วยหอมกล้วยไข่นี่มันเห็นนะเข้าใจไหมเอาละพอความจดความจำเรียนมาเท่าไหร่มันก็เป็นความจำมันก็ลบเลือนหลงลืมไปได้อย่างนั้นไม่เหมือนความจริงถ้าความจริงนี้เท่านั้นแหละไม่มีลบเลือนความจริงที่เกิดขึ้นกับใจแล้วสดสดร้อนตลอดเวลาแต่ความจำนี้ถือเป็นสมบัติไม่ได้นะอย่างที่เราเรียนจำได้มากน้อยท่านไม่ถือว่าเป็นสมบัตินะต้องภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นตนเองรู้ด้วยเป็นสมบัติของตนด้วยเป็นเม็ดเต็มหน่วยแต่ความจำนี้หลงลืมไปได้ไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตัวที่เป็นสมบัติของตัวได้แก่ภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นใช่ทั้งนั้นนะอาจารย์อะไรนั่นทีนี้นะให้พรนะ